โปรโมชั่นนะครับผ่อน iPhone นะครับ 0% สูงสุด24เดือนนะครับผ่านบัตรเครือกรุงศรีนะครับประจำเดือนพฤษภานะครับวันนี้เอาโปรมาฝากไปดูกันเลยนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เอาโปรผ่อนนะครับ iPhone 15นะครับมาฝากนะครับก็ไปๆมาช่องผมมันติดคีย์เรื่องของการเงินเฉยเลยเว้ยอ่ะการเงินก็การเงินนะครับไอแต่งรูปเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่พอเป็นการเงินมีคนดูเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยอ่ะเน้นเรื่องของการเงินด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรนะครับบัตรเครดิตเครือกรุงศรีในการผ่อน iPhone นะครับเครือกรุงศรีเนี่ยก็จะมีบัตรกรุงศรีนะครับแล้วก็เป็นกรุงศรี First Choice นะครับผมเปิดหน้าของFirst Choice นะครับเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าทางของ First Choice เนี่ยเขาทำหน้าเว็บแบบเข้าใจง่ายกว่านะครับของเครือกรุงศรีอ่ะเดี๋ยวเปิดเครือกรุงศรีให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมชอบของกรุงศรีมากกว่ากรุงศรี First Choice มากกว่านะครับก็เลยเปิดของ First Choice ก็แล้วกันนะครับก็แค่เปิดมาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ไปที่โปรโมชั่นเนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับติ๊กได้เลยอ่ะมันมีหมวดหมู่ย่อยให้เราติ๊กเว้ยมันง่ายนะครับแล้วก็ติ๊ก iPhone 15มันก็ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้มี2อันที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็น2อันนี้นะครับ2อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูทีละอันละกันนะครับเอาอันแรกก่อนเนาะก็ดูตรงนี้ครับมีร้านอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นเครือข่ายมือถือเนี่ยมีหมดแล้วก็ TG นะครับ Jmart Advice JIB อันนี้ของอะไรอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่ะผมโง่ว่ะอันนี้คืออะไรวะใครรู้บอกทีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ๋อมันมีคำเตือนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องบอกคำเตือนก่อนมีคำเตือนอันเล็กๆเนี่ยกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 15% ต่อปีนะครับก็คือการขอสินเชื่อเนี่ยถ้าเราจ่ายขั้นต่ำต่องวดใช่ไหมครับทีเนี้ยก็จะไม่หมดสักทีเพราะว่าขั้นต่ำมันก็จ่ายดอกไปเรื่อยๆเว้ยเงินต้นมันก็จะเพิ่มเงินดอกมันก็จะเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นให้จ่ายเต็มจำนวนนะครับเวลาใบทวงหนี้มาเนี่ยใบทวงประจำเดือนมาก็จ่ายเต็มจำนวนนะไม่ต้องไปจ่ายขั้นต่ำนะครับไม่งั้นไม่หมดสักทีนะครับมาดูโปรกันพูดง่ายๆก็คือเขาจะมีสูงสุดนะครับ24เดือนแต่ว่าให้ดูตรงนี้นะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีของ AIS กับ True นะครับที่จะมีให้เลือก24 15แล้วก็10เดือนนะครับถ้าเป็น Dtac ก็จะเป็น10กับ15เดือนแต่ถ้าเป็นร้านนะครับก็จะเป็น10เดือนนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นตรงนี้ก็คือเป็นเครดิตเงินคืนนะครับสูงสุด 14,000 นะครับก็ลงทะเบียนก่อนที่แอป YouChoose นะครับแอปของเครือกรุงศรีหรือว่าไม่มีแอปก็ส่งเมสเสจไปที่มือถือนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะมีแอปอยู่แล้วเนาะก็แอปไปเลยละกันนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีการคืนเงินแบบขั้นบันไดใช่ไหมเขาเรียกขั้นบันไดไหมก็คือตามยอดที่เราผ่อนนะครับสมมุติตัวนี้19999ใช่ไหมผ่อน6เดือนขึ้นไปก็รับเงินคืน100ผ่อน24เดือนขึ้นไปก็รับ150บาทประมาณนั้นแล้วก็มีตารางผ่อนให้ดูนะครับนะสมมติเอาอันนี้นะครับ128กิก 32,000 นี่ก็จะมีตารางผ่อนมีเงินคืนบอกด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้ก็เพื่อนๆสมัครบัตรเครดิตก่อนนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ร้านนะครับก็ไปถามเขาว่าผมจะถามเรื่องโปรนะครับผ่อน iPhone ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาก็จะบอกโปรซึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยผมดูแล้วเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้ครับก็จะมีบัตรเครือกรุงศรีนะครับอื่นๆด้วยเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นร้านแต่ว่าอันนี้มีทั้งของเครือกรุงศรีนะครับเซ็นทรัลเดอะวันน่ะโลตัสโฮมโปรเนี่ยใช้ได้หมดนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่มีตารางผ่อนให้ดูเนาะจะเป็นเรื่องของเงินคืนนะครับแล้วก็โปรผ่อนนะครับถ้า24เดือนก็ต้องเป็นทูกับ AIS5G นะครับโอเคตามนี้ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์แล้วก็จะสมัครบัตรเครดิตก็เดี๋ยวฝากลิงก์ของผมไว้ที่ช่องแล้วกันนะครับ
เพื่อนๆดูคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ชอบนะครับกดเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็นอกเหนือจากสมัครบัตรเครดิตนะครับก็จะเป็นสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถนะครับซื้อมือถือคอมพิวเตอร์นะครับมีหมดนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้า AIS Tip.com B2S CS Top Big C อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าไปทำธุรกรรมซื้อสินค้านะครับผ่านลิงก์ผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับส่วนนี่เดี๋ยวให้กดให้ดูกรุงศรีใช่ไหมดูตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บเด้งมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกบัตรนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับตรงนี้แถมกระเป๋านะครับ First Choice ก็แถมกระเป๋าเครือกรุงศรีก็แถมกระเป๋าล้อลากนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาสมัครแล้วก็พอได้บัตรใช้จ่ายตามที่เขากำหนดนะครับก็ไปแลกรับกระเป๋านะฮะประมาณนั้นนะครับกระเป๋าในถึงสิงหานะครับโอเคเนี่ยกรอกแล้วก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องเนี่ยเขาติดต่อกลับแล้วก็พูดคุยกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรเรามีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับเรื่องโปเรื่องการสมัครเรื่องของแถมถามได้เลยครับเดี๋ยวเขาอยากขายเขาบอกเราอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ